สันดอนนะยืนตรงกลางเป็นสันดอนตรงเนี้ยหอยเยอะหอยตะเกียบมลภาวะยังเยอะนะครับอันนี้เอาตะเกียบนี่ลูกชายโอ้ยนี่เราไปจับปูนะครับมันอยู่ตรงสันดอนตามข่าวบอกว่าเยอะมากเราก็มาจับปูกันจับปูจับปูช็อตสุดท้ายบ๊ายบายแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกลงต่ำกว่าต้นมะพร้าวอันนี้ก็เป็นคอนโดบ้านชายทะเลนะครับนี่อันนี้แบบย้อนก็ดูคลาสสิกคลาสสิกดีอันนี้ก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าย้อนหน่อยก็จะคลาสสิกคลาสสิกนี่มือถือมันเก่าแล้วนะครับโอเคเราลาไปด้วยภาพนี้ละกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเอกพากินและเที่ยววันอาทิตย์ที่5มีนา2566ครับสวัสดีฝันดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน